เดียวนะครับก็ามาถึงจุดที่สิทธรธาเนี่ยได้พบกับโควินทะอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเหมือนเป็นการโคจรมาเจอกันของนักบุญและคนบาปลองนึกดูนะฮะว่าโควินทะอยู่ในร่มการสบบาบพัดเนี่ยหรือว่าอยู่นุ่งห่มจีวรเนี่ยมาตลอดนะครับอยู่บนวิถีนั้นในขณะที่สิทธรธาเนี่ยก็ไปใช้วิถีคนบาปอะ ก็โลภโกรธหลงมาครบนะฮะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาคุยกันครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างโลกกับความเป็นนิรันร์เส้นแบ่งระหว่างสุขก,กับทุกข์ดีกับชั่วมันอยู่ตรงไหนนะฮะสิทธรัตถะบอกว่าเส้นแบ่งนั้นเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นมายาด้วยกันทั้งนั้นโคบินทะก,ก็งงนะฮะว่าจะเป็นไปได้ยังไงความดีมันต้องมีอยู่จริงสินะฮะสิทธรัตถะก็เลยบอกว่าฟังนะเพื่อนรัก ผมเป็นคนบาปคุณก็เป็นคนบาปแต่สักวันหนึ่งเนี่ยคนบาปจะกลับสู่พรมมันเขาจะบรรลุนิพพานได้วันหนึ่งนะฮะซึ่งวันหนึ่งที่ว่านี้เนี่ยก็เป็นมายาเพียงแค่การเปรียบเทียบเท่านั้นเองนะฮะคนบาปก็ไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่จะไปถึงสภาวะพุทธะเขาไม่ได้พลิกหมุนไปหาสิ่งนั้นอาตรงนี้เราไปกันช้าๆนะครับ เขาบอกว่าคนบาปเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าพลิกหมุนตัวเองเนี่ยไปสู่สภาวะที่มันเป็นพุทธะไม่ได้พลิกตัวเองไปเพื่อเจอนิพพานนะฮะแต่คนบาปก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางนิพพานนั่นเองนะฮะก็คือจริงๆแล้วคุณจะเข้าใจไอ้เจ้าสภาวะที่เป็นจริงได้ก็คือเมื่อคุณเข้าใจว่าความบาปเนี่ยมันอยู่ในตัวคุณด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็บอกว่าความเป็นพุทธะเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเขาอยู่แล้ว อนาคตเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็โลกไม่ได้ขาดความสมบูรณ์หรือกำลังหมุนหมุนไปสู่บนเส้นทางสู่ความสมบูรณ์โลกมันสมบูรณ์อยู่แล้วทุกขณะจิตบาปทั้งหลายมีความดีอยู่ในตัวโอ้โหประโยคนี้บาดลึกมากนะฮะบาปทั้งหลายมีความดีอยู่ในตัวอันนี้ตีความได้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะ นั่นหมายความว่าถ้าจริงๆแล้วคุณไม่เคยสัมผัสบาปเลยเนี่ยคุณอาจจะนึกว่าคุณดีก็ได้นะฮะแล้วถ้าได้สัมผัสบาปและยอมรับบาปแล้วเนี่ยอ่าอาจจะเข้าถึงความดีในอีกแบบหนึ่งนะฮะที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองดีโดยที่ไม่มีบาปนะฮะเด็กน้อยทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นคนชราและความตายเนี่ยแฝงอยู่ในทุกขณะที่ดื่มกินมีความเป็นนิรันด์อยู่ในผู้อยู่ในชีวิตของผู้ใกล้าตายทุกคน อันนี้ก็คือสิ่งเดียวกันทั้งหมดนั่นเองนะฮะก็คือว่าเวลาที่เราเป็นเด็กเรามีตัวคนชราาอยู่ในตัวนะครับเวลาที่เราหิวเราก็มีความอิ่มอยู่ในตัวเองด้วยเวลาที่อิ่มเนี่ยมันก็มีความหิวรอเราอยู่จริงๆโลกมันหมุนเวียนไปแบบนี้นะฮะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็สิทธรัชไทยยังพูดต่อยอว่าพุทธะมีอยู่ในตัวหัวขโมยมีอยู่ในนักเลงพนัน หัวขโมยเนี่ยมีอยู่ในตัวพรามโอ้โหสุดยอดแห่งความคมนะฮะพุทธะมีอยู่ในตัวหัวขโมยและหัวขโมยก็มีอยู่ในตัวพรามนะฮะพรามเองเนี่ยถ้าปฏิเสธว่าตัวเองไม่มีบาปเลยเนี่ยอันนั้นไม่จริงนะฮะเพราะว่าจริงๆคุณมีนะครับแล้วก็หัวขโมยก็มีอยู่ในสมา,สมาธิขั้นสูงด้วยนะฮะอ๋อแต่เขาบอกบว่าเมื่ออยู่ในสมาธิขั้นสูงเนี่ยเราจะขจัดเวลาออกไปนะฮะแล้วก็อาจจะเห็นอดีต เห็นปัจจุบันเห็นอนาคตได้พร้อมกันอันนี้ก็ลึกสุดๆเลยเช่นกันนะฮะและขณะนั้นเนี่ยทุกสิ่งจะดีงามไปหมดทุกสิ่งล้วนสมบูรณ์ทุกสิ่งคือพรหมมันอันนี้ก็ต้องช้าๆอีกเช่นกันนะฮะเมื่ออยู่ในสมาธิขั้นสูงจะขจ,จัดเวลาออกไปได้ถามว่าการขจ,จัดเวลาออกไปคืออะไรนะครับคือการเห็นทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันลองคิดดูลองยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้นะฮะว่าถ้ามีคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนชั่วมากเลยเคยทําไม่ดีกับเรานะครับ แล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยชีวิตเขาก็เปลี่ยนผันไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเขามาทําดีกับเราแล้วเขาดีจริงๆเลยอะ่ะดีแบบสุดๆเลยนะฮะเราจะเรียกคนคนนี้ว่าดีหรือชั่วเราจะเกลียดหรือรักเขานะครับแต่ถ้าเราเห็นเป็นช่วงเวลาเราอาจจะเอาอดีตมาตัดสินเขาก็ได้ หรือบางทีก็อาจจะเอาปัจจุบันไปตัดสินอดีตก็ได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะฮะแต่เขาบอกว่าในโลกที่มันในสภาวะที่มันไร้การเวลาเนี่ยแล้วเราเห็นทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับนึกถึงหนังเลยนะฮะว่าฉากต่างๆในชีวิตมันเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยเราจะเข้าใจว่านั่นคือความจริงอัอนนี้นี่คือพยายามคิดเป็นภาพนะครับผมพยายามคิดเป็นภาพชีวิตตัวเองว่าในวัยเด็กที่ผมเคยล้ม ในช่วงเวลาที่ผมเคยอกหักนะครับในช่วงเวลาที่เคยเรียนแล้วได้เกรดดีช่วงเวลาที่เคยเรียนแล้วได้เกรดไม่ดีสมัครงานแล้วได้สมัครงานแล้วไม่ได้สิ่งเหล่านี้ลองคิดดูว่าภาพพวกนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันนะฮะในวินาทีเดียวกันเลยเนี่ยครับเราจะเข้าใจชีวิตเรายังไงฮะเราจะเข้าใจเหมือนว่ามันสุขหรือมันทุกข์มันดีหรือไม่ดีมันสวยงามหรือมันอัปลักษณ์มันคืออะไรครับถ้าเราเห็นสิ่งนั้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นอ๋อ สภาวะหนึ่งนะฮะที่ปัญญามันผุดปรากฏขึ้นในช่วงเวลานั้นนะฮะ